กาลเทียบทที่4นะครับข้อที่8ถึงข้อที่14นะครับถ้าพบแล้วเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติกับพระคัมระเจ้านะครับแล้วเราจะมีการได้อ่านพระคัมระเจ้าในตอนนี้ด้วยกันผมจะอ่านก่อนนะครับแล้วก็สลับข้อกับพี่น้องนะครับ หนึง่งสก่อนนี้เมื่อท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักพระเจ้าท่านเป็นทาสของสิ่งซึ่งโดยสภาพแล้วไม่ใช่เทพเจ้าเลย ท่านถือวันเดือนฤดูและปีก็ต่อไปเลยครับดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าวิางบอลให้ท่านเป็นเหมือนข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าก็ได้กลายเป็นอย่างท่านแล้วเหมือนกันท่านไม่ได้ทําผิดต่อข้าพเจ้าเลย และแมนว่าสภาพของข้าพเจ้าจะเป็นการทดลองใจท่านท่านก็ไม่ได้ดูหมิ่นหรือหรือลังเกียจข้าพเจ้าเลยแต่ได้ต้อนรับข้าพเจ้าเหมือนกับว่าเป็นเทวทูตของพระเจ้าหรือเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์ให้เราร่วมใจกับริษฐานพระเจ้าพระบิดาลูกขอบพระคุณพระเจ้าที่โรรองได้ส่งโปรดประทานพี่น้องที่เมกะได้ร่วมชีวิตด้วยกันขอบพระคุณพระเจ้าสลับ ที่ประชุมของเราขอบพระคุณพระเจ้าสลหรับความรักของพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าสลหรับถ้อยคําของพระเจ้าเป็นถ้อยคําที่มีชีวิตเป็นถ้อยคําที่เต็มด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าและเป็นถ้อยคําที่จะทําให้ชีวิตของเรารับการฟื้นชื่นขึ้นจำเริญขึ้นในพระเจ้าพระองค์เจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงเป็นครูของเราพระองค์ทรงเป็นที่ปรึกษาของเราพระองค์เป็นผู้ที่สนับสนุนเรา และพระองค์ทรงเป็นผู้ที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นได้เข้าใจความจริงแห่งข่าวประเสริฐขององค์พระเยสุคริสต์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดวันนี้สอนเราเพื่อเราจะเข้าใจถ้อยคําของพระเจ้าและชีวิตของเราเองจะรับการเปลี่ยนแปลงตามถ้อยคําของพระเจ้าฤทธิเดชของพระเจ้าอยู่ในชุดของเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่การทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในชุดของเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับชาววันนี้อธิษฐานในพระนามพระเยสุคริสต์เจ้าเอเมนก็เล่นเชิญพี่น้องนั่งนะครับ พี่น้องในสวนเอเดนเมื่อพระเจ้าสร้างโลกและพระเจ้าก็สร้างสวนเอเดนพี่น้องในสวนเอเดนนั้นเต็มไปได้วยความอุดมสมบูรณ์และสวนเอเดนนั้นเพียงพอมีความเหมาะสมที่มนุษย์เองสามารถจะมีชีวิตยาวนานไม่เจ็บไข้ไม่ต้องลำบากในการทำงานไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องตากแดดไม่ต้อง มีความเดือดเนื้อร้อนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นคำตอบและพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ทำให้เขานั้นมีชีวิตที่เพียงพอในทุกด้านเขาไม่จำเป็นจะต้องไปแสวงหาเกียรติไม่จำเป็นจะต้องไปแสวงหาความสำเร็จไม่จำเป็นจะต้องไปแสวงหาการยอมรับจากที่อื่นเลย พอมีพระเจ้าก็เพียงพอแต่ที่สาเหตุหนึ่งที่เขาเองไม่ได้อยู่ในแนวทางของพระเจ้าก็คือเขารู้สึกว่ามันไม่เพียงพอ,อเขารู้สึกว่าสิ่งที่ยังขาดอยู่เมื่อมานมาล่อลวงเขาบอกว่าจริงหรือที่สิ่งที่พระเจ้าบอกเขาบอกว่า อยากินผลไม้นั้นเขารู้แน่เก่ใจแต่สิ่งที่เขาเองยอมให้มานั้นมีส่วนในการมาพูดล่อลวงและยินดีที่จะสมัครใจเชื่อฟังเพราะเขาคิดว่าเขาไม่เพียงพอเขาต้องการความรู้สำนึกดีและชั่วเขาอยากจะได้สิ่งที่คิดว่าตอนนี้มันขาดอยู่ ไม่เพียงพอซึ่งแท้จริงเขาเพียงพอแล้วความอุดมสมบูรณ์ชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้าพระเจ้าเป็นคำตอบของเขาเพียงพอแล้วแต่ความรู้สึกของเขาที่ไม่เพียงพอทำให้ความบาปได้เกิดขึ้นตัดสินใจที่จะเชื่อฟังมารซาตานทำให้ความบาปความตายนะครับสิ่งเลวร้ายในชีวิตเกิดขึ้นส่งผ่านมาถึงมนุษย์ทุกคน ต่ข่าวดีก็คือพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ลงมาเพื่อจะไถ่บาปเราและเมื่อเราเองนั้นต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์เข้ามาไว้ในชีวิตของเราเพราะองค์จึงกลับกลายเป็นผู้ที่เพียงพอ <Amen. S 1> วันนี้จึงอยากจะให้หัวข้อคำแบ่งปันบอกว่า j จ s สัสบวกศูนย์หรือว่าสีโลเท่ากับเพียงพออ n น u g ์ Enough. เพียงพอแล้ว แต่หลายครั้งเราคิดว่าเชื่อพระเยซูแล้วยังไม่พอไม่พออะไรครับเรายัางคิดว่าเราน่าจะได้รับการยอมรับมากกว่านี้เราน่าจะรวยกว่านี้เราน่าจะมีรถคันงามกว่านี้เราน่าจะมีบ้านหลังใหญ่กว่านี้เราน่าจะมีเงินมากกว่านี้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผิดครับแต่สิ่งที่ผิดก็คือแทนที่เราจะเรียนรู้ที่จะวางใจพระเจ้าและให้พระเจ้าเป็นผู้ที่อวยพรเรากลับพึ่งพากําลังของเราเองและคิดว่า เราต้องขนขวายสิ่งนี้ก่อนเพื่อเราเองนั้นจะได้ไดมีมากขึ้นอันนี่จริงเมื่อเราย้อนกลับมาดูพระเจ้าพระเจ้าเองได้สอนเราในมัทธิวบทที่หกข้อสามสามบอกว่าจงแสวงหาเป็นดินของพระเจ้าก่อนแล้วพระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้นี่คือนี่คือหลักใจความสําคัญพี่น้องวันนี้อยากจะมีกันได้พาพี่น้องมาดูในพระธรรมกราเทียบทที่สี่ข้อแปดถึงสิบสี่เรามาเริ่มต้นด้วยกันนะครับตั้งแต่ข้อที่แปดเก้า นะครับแต่ก่อนนี้เมื่อท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักพระเจ้าท่านเป็นทาสของสิ่งซึ่งโดยสภาพแล้วไม่ใช่เทพพระเจ้าเลยอาจารย์เปโลเป็นห่วงใยพี่น้องกาลาเทียเพราะว่าพี่น้องกาลาเทียตอนแรกที่อาจารย์เปโลมาประกาศข่าวประเสริฐนั้นพี่น้องเหล่านี้รับเอาพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีและรับเอาด้วยความเชื่อและพี่น้องก็เติบโตขึ้นในพระเจ้าแต่ในขณะที่กําลังเติบโตขึ้นในพระเจ้านั้นมีกลุ่มชาวยิวคนหนึ่งที่มาจากกรุงเยรูซาเล็ม ที่เขาเองมาประกาศนะครับที่บอกว่าพระคุณของพระเจ้าไม่พอหรอกสิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือต้องกลับมารักษาธรรมัญัติของยิวนะต้องมีพิธีเข้าสุนัตนะต้องมีการถือวันถือเดือนถือปีถือสิ่งต่างๆที่ยิวเคยปฏิบัตินั่นแหละพระคุณไม่พอต้องบวกด้วยการกระทำดีของเรา พระเยซูไม่พอต้องบวกด้วยความประพฤติของเราถึงจะสามารถเพียงพอซึ่งสิ่งเหล่านี้พี่น้องที่รักผมอยากให้พี่น้องเปิดใจแล้วลองฟังพระเจ้าของพระเจ้าดูว่าจริงๆแล้วพระคุณของพระเจ้าและพระเยซูนั้นเพียงพอจริงๆทําไมถึงว่าอย่างนั้นเราไม่ต้องไปเติมอะไรให้พระองค์อีกแล้วเพราะพระเยซูนั้นสําเร็จแล้วทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วและตอนนี้พระองค์อยู่ในชีวิตของเรา เราไม่ได้พยายามเบ่งการกระทําดีของเราออกมาด้วยกําลังของเราแต่โปรงที่อยู่ภายในเรานั้นจะสําแดงชีวิตเมื่อเรายอมให้พระคริสต์สำแดงผ่านชีวิตของเรานี่คือหัวหัวใจหลักใหญ่ใจความของเรื่องนี้ที่พระธรรมกาาเทียเสรีภาพในพระคริสต์และตอนนี้เราได้เห็นว่าอาจารย์ปรโลกานอาธิบายบอกว่าแต่ก่อนนี้ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักพระเจ้าเลยนะท่านก็เป็นทาสของสิ่งเหล่านี้ ธาตุของอะไรบ้างรูปเคารพต่างๆต้นไม้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แร่ธาตุจัตุคามปูนที่เรามาปั้นเป็นรูปต่างๆแล้วเราก็ไปกราบไหว้บางทีเราก็ไปนั่งสมาธิบางทีเราก็เข้าไปนั่งลึกๆในป่าเพื่ออยากจะสแสวงหาความจริงพี่นองที่รักพี่น้อง,ร,องรู้ไหม เราที่เป็นลูกพระเจ้าเราไม่ได้แสวงหาความจริงแต่เราพบความจริงแล้วเราพบความจริงในพระเจ้าแล้วและความจริงในพระเจ้าคืออะไรคือพระเยซูงไงเราพบแล้วเราไม่ใช่กาลังแสวงหาถ้าพี่น้องคิดว่าตอนนี้กําลังแสวงหาความจริงพี่น้องฟังใหม่ตอนนี้เราพบความจริงในพระเจ้าแล้วและการเริ่มต้นของเราไม่ใช่เป็นการเดินหรือการวิ่งแต่เป็นการนั่ง ร่วมกันกับพระคริสต์และรับเอาความสําเร็จของพระองค์มาไว้ในชีวิตของเราวันนี้ถ้าท่านเริ่มเดินในพระเยซูคริสต์หรือวิ่งเพื่ออยากจะให้ความจริงนั้นมันเป็นจริงในชีวิตพี่น้องสตาร์ทก็ผิดแล้ววันนี้ชีวิตคริสเตียนเราต้องยื่นมือเข้าไปรับร่วมกันกับพระคริสต์ที่พระองค์ทำสำเร็จแล้วการนั่งหมายถึงว่า ทำทุกสิ่งสำเร็จแล้วและว,วันนี้เมื่อเราเองนั้นเริ่มต้นโดยการรับกับพระคริสต์เมื่อเราลุกขึ้นยืนและเดินนั่นหมายวว่าเราสำแดงพระคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของเราออกไปแต่เราเองพบความจริงของพระเจ้าแล้วไม่ใช่เรากำลังแสวงหาความจริงไปนั่งอยู่ในป่าเพื่ออยากจะหาความจริงหรือเราเองนั้นไปนั่ง พิจารณาตัวเองว่าหายใจเข้าออกหายใจเข้านึกถึงคําบางคำหายใจออกก็นึกถึงบางคําแล้วก็เพื่อนนิมิตจะเกิดขึ้นที่ท้องเราแล้วก็เราจะได้เห็นความจริงอันนี้ไม่ใช่ของเรานะครับของเราก็คือพระเจ้ใาให้เราได้พบความจริงผ่านทางพระเยซูคริสต์และเรารับเอาความจริงนี้และเอาความจริงนี้ไปบอกให้คนอื่นได้รู้ว่า พระองค์ทรงเป็นส <came> ันติสุขของเราพระองค์ทรงเป็นความเพียงพอของเราพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งของเราพระองค์ทรงเป็นคําตอบของเราพระองค์ทรงเป็นการรักษาของเราพระองค์ทรงเป็นชัยชนะของเราพระองค์ทรงเป็นความสําเร็จของเราเอเมนไหมครับข้อที่9แต่บัดนี้เมื่อท่านรู้จักพระเจ้าแล้วหรือทีู่่ก็คือพระเจ้าทรงรู้จักท่านแล้วเหตุไฉนท่านจึงออาจารย์เปโลเนี่ยใช้พี่น้องถ้าเกิดดูในกาลาเทียบทที่สามข้อหนึ่งข้อสามเนี่ยพี่น้องจะเห็นว่า อาจารย์เปโลใช้คำรุนแรงมากที่ใช้คํารุนแรงเพราะว่าคือหงุดหงิดมากในฝ่ายวิญญาณว่ารู้จักพระคุณของพระเจ้าอยู่ดีๆเนี่ยทําไมเมื่อมีคนมาประกาศเรื่องอื่นมาเนี่ยทําไมรีบเอาไปรับเอาสิ่งเหล่านั้นจังเลยทําไมไม่ยึดเอาพระคุณของพระเจ้าไว้ทําไมไม่เอาพระเยซูเท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่พาเราไปสู่สันติสุขทําไมจะต้องมานับถือวันเดือนปีด้วย ข้อที่9แต่บัดนี้เมื่อท่านรู้จักพระเจ้าแล้วหรือที่ขู่ก็คือพระเจ้าทรงรู้จากท่านแล้วเหตุไฉนท่านจึงเห็นไหมครับพี่น้องขีดเส้นใต้เลยเหตุไฉนท่านจึงกลับไปหาบิญญ,ญาณต่างๆซึ่งอะไรครับอ่อนแอและอเนจอนาดอ่อนแอและอ,อนเอะออนจอ,อ,อนาถหมายถึงอะไรหมายถึงอํานาจมืดหมายถึงสมุนของมารซาตาน คนในโลกที่ไม่รู้จักพระเจ้าเราเข้าใจได้นะครับพี่น้องในข้อที่แปดบอกว่าถ้าเกิดไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยเข้าใจได้เพราะเขาเองเนี่ยยอมเป็นทาสประการที่หนึ่งนะครับพระเยซูบวกศูนย์เท่ากับเพียงพอทําไมถึงเพียงพอประการที่หนึ่งที่เพียงพอก็เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องกลับไปเป็นทาสสิ่งเหล่านั้นอีก ไม่ต้องกลับไปเป็นทางเดิมหรือไม่ต้องกลับไปเป็นทาตเมื่อเรารู้จักพระเจ้าแล้วที่ดองที่รักเมื่อเรารู้จักพระเจ้าเราเป็นลูกพระเจ้าแล้วอยากให้เราเองนั้นกลับไปทางเดิมและก็อย่าไปเหยียบขาข้างหนึ่งอยู่ทางเดิมและขาข้างหนึ่งก็อยู่ในพระเจ้าแต่ให้เราเองนั้นยึดพระเจ้าด้วยหัวใจของเราด้วยชีวิตของเราแล้วก็ให้น้ำหนัก เห็นความสําคัญในการที่จะยึดพระเจ้าเอาไว้อยู่ในชีวิตของเรายืดหยัดอยู่ในจุดนั้นว่าเราเป็นลูกพระเจ้าเรายึดมั่นอยู่ในพระเจ้าแม้นหัวเด็ดตีนขาดยังไงเรายังยึดพระเจ้าไว้ในชีวิตของเราเสมออย่าให้สถานการณ์มาทําให้เราหวั่นไหวอย่าให้ปัญหาการเงินมาทําให้เราเองรู้สึกว่าเราเองต้องกลับไปทางเดิมอย่าให้สิ่งที่คนเองนั้น พยายามดึงเราเอาด้วยค่านิยมทําให้เราเองนั้นกลับไปเหมือนชาวกาลาเทียในตอนนี้าอาจารย์บัลจึงรู้สึกว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้นี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นในยุคข,ของเราเช่นเดียวกันเราหลายคนนั้นมารู้จักพระเจ้าผมไม่ได้ต่อว่าใครนะครับนี่้องแต่กําลังฉายกําลัง พูดถึงภาพบางคนมารู้จักพระเจ้าพระเจ้ารักษาให้หายโรคแต่หลังจากกลับไปบ้านเจอแรงบีบคั้นจากหมู่บ้านก็ตัดสินใจปฏิเสธพระองค์เราอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแต่หลายครั้งชีวิตของเราเองนั้นไม่ได้ยืนหยัดเพียงพอที่จะยืนอยู่ในแนวทางของพระเจ้าพี่น้องวันนี้ถ้าเราจะรับความสําเร็จก็ขอให้เป็นความสําเร็จที่เราอยู่ในทางขององค์พระเยสุคริส วันนี้ถ้าเราจะเป็นคนหนึ่งที่เกิดผลและถ้าวันหนึ่งเราจะเป็นคนที่ร่ำรวยเขาพาะร่ำรวยเพราะอยู่ในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับเพราะการร่ำรวยในพระเยซูคริสต์พระองค์บอกว่าไม่ได้แถมความโศกเศร้าไว้ด้วยอะ <elu> ไรรู้ยาพี่นะ้องคนในโลกนี้อาจจะมีเงินมากเขาอาจจะมีสิ่งต่างๆในโลกนี้มากแต่สิ่งที่เขาไม่มีก็คือเขายังไม่ได้รู้จักพระเจ้าและนี่คือหน้าที่ของเราที่จะมีการได้ไป บอกเขาประกาศแบ่งปันข่าวดีนี้ให้เขาได้ยินเรื่องเหราวพระเจ้าเอเมนไหมครับพีปน้องลองดูไยสีแดงครับพันธกิจของเราคืออะไรครับอันแรกนะครับเท่าไหร่ครับหนึ่งพันเท่าไหร่ครับหนึ่งพันต้องได้ยินข่าวประเสริฐเอเมนไหมครับตอนนี้เรามีอยู่ประมาณสามสี่สิบห้าสิบคน พี alors, look, 1000, ่น <Yep. S 1> right? oh, ้องถ้าเกิดหนึ่งพันเนี่ยเราเองนั้นต้องเอาสมมติเอาสี่สิบไปหารหนึ่งพันได้เท่าไหร่ครับเอาสี่สิบไปหารหนึ่งพันได้เท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสองร้ยห้าสิบใช่ไหมถูกไหมเราจะช่วยกันแจกประกาศแจกใบปลิวสองร้อยห้าสิบใบเนี่ยพี่น้องเยอะไหมโอ้คุณนีบอกดีมากเลยไม่เยอะเลยนะครับผมไหมกับคนนี้บอกไม่เยอะเลยครับ เดี๋ยวผมจะสั่งซื้อใบปิวมาเลยหนึ่งพันและก่อนสิ้นปีนี้เนี่ยเราจะช่วยกันแจกให้ได้หนึ่งพันคนได้ยินเรื่องราวพระเจ้าเอเมนไหมครับรล้อนที่สองอะไรครับเอเมนไหมครับม,มีใครบ้างอยากจะนําคนรู้จักพระเจ้าภายในปีนี้อย่างน้อยสักห้าสิบคนโอเคปรบมือหน่อยครับเอเมนแล้วที่ไม่ยกมือคืออะไรครับคืออยากได้มากกว่าห้าสิบใช่ไหม คนที่ไม okay hmm ่ยกมือก็คืออาจารย์มันน้อยไปห้าสิบอะอยากจะพาคนเชื่อพระเจ้าเยอะกว่านี้เอเมนใช่ไหมเขียดเอเมนไหมครับเขียดอาจจะบอกว่าออ้อาจารย์อยู่แต่บ้านในอินได้ไปได้เนาะแค่ไปซื้อกับข้าวก็สามารถที่จะพาคนรู้จักพระเจ้าได้ละเอเมนไหมครับพี่น้องคิดสจากของเราเนี่ยเราอยากให้ทุกคนมีส่วนในการรับใช้พระเจ้านะครับพี่น้องถ้าพี่น้องเสียงดีหรือพี่น้องคิดว่าเสียงเสียงเกือบดีเข้ามา ร,รับพระพรพระเจ้าในการที่จะเป็นคอรัดหรือว่าลัดคอก็ได้ลัดคอไปด้วยมาร้องเพลงนมัสการพระเจ้าเองไหมครับหรือบางคนบอกว่าโอ้อยากจะมีส่วนในการเล่นดนตรีพี่น้องก็มาหรือบางคนบอกว่าโอ้อยากจะมีส่วนในการล้างห้องน้ํามาหรือพี่น้องบางคนบอกว่าเอออยากจะทําในสิ่งที่เป็นความชอบทําอาหารก็มาพี่น้องเราต้อง มีส่วนในการเสริมสร้างกันและกันในการรับใช้พระเจ้าและยืนหยัดอยู่ในเส้นทางของพระเจ้าเอเมนไหมครับอยากกลับไปพี่น้องอยากกลับไปบอกตัวเองเลครับ <S <S แสดงว่าพี่น้องไม่ได้กลับบ้านใช่ไหมวันนี้ <S 1> <S 1> อยากกลับไปหมายว่าอยากกลับไปทางเดิมอะเดิมคืออะไรเดิมคือวิถีดําเดิมที่เราเคยคิดเคยไปกราบไหว้เคยไปเคารพเคยไปแบบว่า เอาสิ่งเก่าๆนั้นเป็นที่พึ่งพาของเราแล้วเรากอยาจะกลับไปอย่างนั้นนะพี่น้องเนี่ยเข้าใจหลายที่เลยสถานการณ์หลายที่เลยที่บางคนนะครับที่อยากจะมีกันได้เลขเด็ดก็อาจจะไปต้นไม้ต้นนี้บางคนก็อาจจะไปอยู่ตรงนี้บางคนอาจจะไปดันซ้ายาอะไรก็แล้วแต่เต็มไปหมดเลยพี่น้องนี่คือความพึ่งพาของเขาอยู่ในตรงนั้นแต่เราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยความพึ่งพาของเราการวางใจของเราจูใน พระเจ้าเอเมนโปรดให้กับพระเจ้าของเราด้วยกันเอเฟซัสบทที่สองข้อสิบสองพี่ดองเรามีโอกาสได้ดูด้วยกันนะครับจงระลึกว่าครั้งนั้นท่านทั้งหลายเป็นคนอยู่นอกพระคริสต์ขาดจากการเป็นพลเมืองของอิสราเอลและไม่มีส่วนในบรรดาพันธสัญญาซึ่งพันธสัญญานั้นไว้นั้นไม่มีที่หวังและอยู่ในโลกปราศจากพระเจ้าโอ้ข้อนี้เด็ดมากเลยพี่้อง เวลาพี่น้องฟังพระเจ้าพี่น้องคิดตามไปนะครับพี่น้องไม่ต้องเชื่อทุกอย่างที่ผมพูดนะแต่ดูตามพระเจ้าไปนะครับดูว่าพระเจ้าพูดอย่างไรพี่น้องเรามาพิจารณากันจงระล,ลึกว่าครั้งนั้นท่านทั้งหลายเป็นคนอยู่นอกพระคริ์หมายถึงตอนนั้นเรายังไม่รู้จักพระเจ้าตอนนี้เรายังไม่เชื่อพระเจ้าขาดจากการเป็นพลเมืองของอิสราเอลหมายว่าขาดจากการเป็นชนชาติของพระเจ้านะครับ และอะไรครับสภาพความจริงที่พระคําของพระเจ้าเปิดเผยในตอนนี้หนึ่งเราไม่ได้เป็นคนของพระเจ้าใช่ไหมก่อนหน้านั้นอะ่ะก่อนที่เราจะมาเชื่อพระเจ้าอะ่ะหนึ่งเราไม่ได้เป็นคนของพระเจ้าสองเราไม่ได้มีส่วนในมรดกพระพรฝ,ฝ่ายวิญญาณเลยนี่คือสิ่งที่เราไม่มีสามคืออะไรครับเราเป็นคนที่เรียกว่าหมดหวังไม่มีความหวังหวังเรื่องอะไร หวังที่จะรับพระพรจากพระเจ้าหวังที่จะไปสวรรค์หวังที่จะมีสันติสุขหวังที่จะได้บําเหน็จในอาณาจักรของพระเจ้าแต่ก่อนเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยเราไม่ได้เลยแต่พอเราต้อนรับพระเยซูคริสต์มันตรงกันข้ามกันหมดเลยนะครับอันที่ 4, ทสีอ่อยู่ในโลกที่ปราศจากพระเจ้าพี่น้องอยู่ในโลกที่ปราศจากพระเจ้า อยู่ในโลกก็จริงแต่ไม่รู้จักพระเจ้านี่คือคนที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าแต่วันนี้ตรงกันข้ามพระคัมภีร์ข้อนี้เราลองมาเปลี่ยนด้วยกันเราเป็นคนอยู่ในพระคริสต์น้องลองดูนะครับเราเป็นคนอยู่ในพระคริสต์สองได้เป็นพลเมืองของพระเจ้าและอะไรครับมีส่วนใน มรดกตามพันธสัญญาของพระเจ้าอะไรครับมีความหวังอะไรรู้ยะาเอเมนเรามีความหวังแล้วตอนนี้ถ้าหลายคนกำลังเศร้าเศร้าใจท้อใจไม่มีอนาคตชีวิตนี้ไม่มีอนาคตพี่น้องวันนี้บอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่มีความหวังมากที่สุดเอเมนไหมครับเอเบอกเลยเพรว่าเรานี่แหละเป็นคนที่มีความหวังโลกปัจจุบันนี้โลกหลายโลกที่เด็กวัยรุ่นก็เป็นแล้วนะครับ คือโลกที่ไม่มีความหวังโลกซึมเศร้าโลกไม่เห็นคุณค่าตัวเองโลกที่ว่าตัวเองไม่มีใครรักแต่วันนี้เราต้องมีการได้ไปบอกเขาบอกว่าแม้นเขารู้สึกว่าไม่มีใครรักเขาแต่พระเจ้ารักเขาเอเมนไหมครับพระเจ้ารักหนูนะพระเจ้ารักคุณนะพี่น้องทุกครั้งเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งนะครับ เขาชื่อภูเขาแล้วเปลี่ยนชื่อมาเป็นทะเลสงสัยต่อไปจะเปลี่ยนชื่อเป็นน้ําตก <laughs> ผมก็มีโอกาสได้อธิษฐานกับเขาแล้วเวลาวันไหนที่เขามาแล้วเขาจะแบบว่าทำ้ายตัวเองอะ่ะผมก็จะเรียกเขาบอกว่าเอาทะเลมานี้อาจารย์จะอธิษฐานเผื่อน,นูนนะอ่ะพนมมือแล้วเขาเป็นเด็กที่เชื่อฟังมากเลยนะอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าผมก็พาอธิษฐาน แล้วก็บอกเขาบอกพระเจ้ารักทะเลพระเจ้ารักทะเลพระเจ้ารักทะเลนะอย่าทำร้ายตัวเองเพราะว่าพระเจ้าเองเห็นคุณค่าพี่น้องนี่คือสิ่งที่เรามีโอกาสได้นำข่าวประเสริฐของพระเจ้านำความรักของพระเจ้าไปพี่น้องคนมากมายในในอำเภอของเราในจังหวัดของเราในหมู่บ้านของเราเขายังขาดสิ่งเหล่านี้อยู่ หลายครั้งคนที่ข้างๆเราที่เราคิดว่าเขาเติมเต็มแล้วนะพี่น้องแต่เขายังขาดอยู่และสิ่งนั้นจะไม่สามารถจะอุดช่องว่างได้เต็มได้เลยถ้าไม่ใช่พระเยซูมีพระเยซูเท่านั้นที่สามารถอุดช่องว่างนั้นได้เงินก็เติมไม่เต็มรถก็เติมไม่เต็มบ้านหลังใหญ่ก็เติมไม่เต็ม พาอพี่น้องเราไปถามคนที่บ้านหลังใหญ่ๆบางทีอยู่ไม่ค่อยสบายพี่น้องเพราะอะไรครับทําความสะอาดยากมันเยอะเกินบางทีเขาก็ไม่มีความสุขนี่คือสิ่งที่เมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราไม่ได้กลับไปเป็นทาสของอํานาจมืดอีกแล้วอะไรต่อไปไม่ต้องไปถือธรรมัญัติของยิวอ,อีกแล้ว ไม่ต้องกลับไปทําตามประเพณีของยิวอีกแล้วคนที่สอนมาจากกรุงเยรูซาเลม็มที่มาสอนที่เป็นคนยิวเขาอยากจะพาคนเหล่านี้พี่น้องกาลาเทียเนี่ยกลับไปบอกว่าอ่ะกลับมาพิธีสุนัตเหมือนเดิมนะกลับมารักษาวันเหมือนเดิมนะกลับมารักษาเดือนเหมือนเดิมนะกลับมารักษาปีฤดูกาลเหมือนเดิมนะเพื่อที่จะอะไรเพื่อจะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าความจริงคือ ความจริงคือสิ่งเหล่านี้มันหมดอายุไปแล้วมันหมดอายุไปแล้วเหมือนกับเวลาเขาผลิตสินค้าหรือว่าสิ่งของมาจากโรงงานมันจะมีวันผลิตใช่ไหมครับแล้วก็มีวันอะไรครับ expire หรือว่าหมดอายุเมื่อมันหมดอายุพี่น้องจะเอามากินไหมครับ ไม่อมากินถ้าจะกินต้องกินก่อนมันจะหมดอายุมันถึงจะสามารถไม่มีผลเสียกับเราเช่นเดียวกันทำมันยัดเองเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่มีมนุษย์คนใดทําได้ครบถ้วนนอกจากพระเยซูแม้่เรากลับไปทําตามทรมัญญัติก็ไม่ได้เป็นเหตุทําให้เราเองนั้นที่จะมีความชอบทมได้เพราะความชอบธรรมผ่านทางพระเยซูเท่ากับเพียงพอ ไม่ต้องไปบวกอะไรเสริมเติมแต่งอีกแล้วถ้าเสริมเติมแต่งแสดงว่ามันยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แสดงว่ามันยังต้องไปทําเพิ่มเติมแต่พระเยซูบอกว่าสําเร็จแล้วพี่น้องมาดูด้วยกันว่าวันเนี่ยชาวยิวเขาไปนับถือวันอะไรอิสยาห์บทที่66ข้อ23บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าทุกวันขึ้นค่ำและทุกวันสบาโตมนุษย์ทั้งสิน้นจะมานมัสการต่อเรา อันนี้พันธสัญญาเดิมกำลังพูดถึงธรรมบัญญัติกำลังให้ยิวนั้นมาทำตามธรรมบัญญัติแต่เมื่อเราเองนั้นมีพระเยซูคริสต์และพระองค์ได้มาไถ่บนไม้กางเขนเราเองไม่ต้องไปทำตามประเพณีของยิวอีกแล้วเอาละต่อไปเดือนอพยพบดี่13าข้อที่สอพยพบดี่13าข้อที่ส ท่านทั้งหลายยกออกไปวันนี้ในเดือนอาบีบพี่น้องผมเองเข้าใจว่าเราเองนั้นรักอิสราเอลแต่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเป็นเดือนอาบีบเดือนนิสานเดือนซิเดือนอะไรต่างๆเหล่านั้นอีกแล้วเพราะอะไรครับพระเยซูทำสํำเร็จเสร็จสิ้นหมดแล้วแต่พี่น้องคสเซียนบางส่วนยังกลับไปเดือน เอานิสานเอาสิ่งเหล่านี้ขอบคุณพระเจ้าที่อิสราเอลเป็นชนชาติของพระเจ้าแต่เราเองไม่ต้องกลับไปอีกแล้วเดี๋ยวผมจะยกพระคัมภีร์มาให้พี่น้องดูว่าทำบัญญัติของโมเสสนั้นมันหมดอายุไปแล้วหนึ่งบงกษรั์บทที่หข้อที่หนึ่งอยู่มาในปีที่4ี่รหลังจากที่ชนอิสราเอลออกมาจากแผ่น,นดินอียิปต์ในปีที่สี่แห่งการที่โซโลมอนครอบครองอิสราเอลในเดือนอะไรครับ สิฟซึ่งเป็นเดือนที่สองพระองค์ทรงเริ่มสร้างะณิเวศของพระเจ้ชชาพี่น้องมันเป็นเดือนที่ซาโลมอนเริ่มสร้างแต่ไม่จําเป็นจะต้องเรากลับไปบอกว่าเดือนนี้ต้องเป็นเดือนที่เราเองที่จะต้องไปยึดหรือว่าเราไปเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้นะครับอันนี้พูดไปแล้วต่อไปเดือนที่สองเดือนที่สามเดือนที่สามเป็นเดือนอะไรครับเดือนที่สามเป็นเดือน เดือนที่7เลยนะครับผ่านเดือนที่7เลยหนึ่งพงศษัตริย์บทที่8ข้อ2และผู้ชายทั้งสิ้นของอิสราเอลก็ประชุมต่อพระพักของพระราชาโซโลมอนหน้าการเลี้ยงในเดือนเอธานิมซึ่งเป็นเดือนที่7เป็นเดือนที่7เป็นเดือนอะไรครับเป็นเดือนแห่งการเขาบอกว่าเป็นเดือนที่แม่นาไหลหลากนะครับเดือนที่สองเป็นเดือนแห่งการออกดอกออกผลเดือนที่หนึ่งเป็นเดือนแห่งการ ออกรวงข้าวข้าวกำลังออกลวงแต่ว่ายิวจากกรุงเยรูซาเล็มบอกว่าเนี่ยต้องกลับไปถือเดือนแบบนี้นะเหมือนกับคนไทยใช่ไหมสิบห้าค่ำกี่ค่ำเราต้องไปเจอกันที่นั่นที่นี่ก็ถือวันถือเดือนก่อนจะออกจากบ้านต้องก้าวเท้าซ้ายาท่าเท้าขวามันไม่มงคล ถ้าจะออกไปรับตำแหน่งต้องศูนยเก้าจุดศูนย์นย์นอพี่น้องในพระเจ้าของเราไม่ได้ถืออย่างนั้นนะครับเป็นวันดีทั้งสิ้นและเป็นมงคลทั้งสิ้นเพราะพระเยซูอยู่กับเราพรี่น้องเรากลายเป็นคนโชคดีที่สุดเลยไม่ต้องรอเวลาเราไม่ได้ถือเลิกถือยามนะครับมีญาติหลายคนนะครับเวลาเขายัางไม่เชื่อพระเจ้าเนาะเวลาเขาจะแต่งเราบอกว่าทําไมไม่เอาวันนั้นล่ะ มันบ่มีเลิกเลิกบอได้เลิกบอได,อด้ต้องห้ามมือคนไปไปมา,ม,ามันก็เลยเป็นครับเลื่อนไปเรื่อย,เ,อยเพราะ,ะราอะไรม,มันไม่ได้เลิกแต่ได้เลิกจริงจริงเลิกถาวรเลยมันมันไม่ได้เลิกไงก็เลิกยาวไปเลยใช่ไหมอันนี้เราเห็นว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเราเข้าใจได้แต่ถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพี่น้องอาจารย์ อันไปขึ้นบ้านไหมให้เดมือเนี่ยวันที่สิบห้าเนี่ยได้เลิกดีพอดีอันนี้แสดงว่าไม่เข้าใจแล้วพี่้องเพราะอะไรครับเพราะในพระเจ้าของเราไม่ต้องมีเลิกยามทั้งสิ้นวันดีของพระเจ้าเป็นวันดีทั้งสิ้นเองไหมครับก็อะไรล่ะพระเจ้าสร้างโลกตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงหกเพราะวันที่เจ็ดโปร์งพักสงบพักผ่อนหรือว่าวันที่โปรองได้ทํางานเสร็จแล้วแต่การคําว่าพักสงบนี่ไม่ใช่หมายว่าโอ้พระเจ้าหมดแรงโอ้ทำงานโอ้สร้างโลกมาหกวันเนี่ยหมดแรงแล้ว ไม่ใช่นะพี่น้องที่โปรงองทรงให้วันที่เจ็ดเนี่ยเพราะว่าการงานมันสำเร็จแล้วและเมื่อพระเยซูถูกตรึงที่กางเขนและพระเยซูบอกว่าสำเร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่บอกว่าเหนื่อยแล้วหมดแรงแล้วเหมือนกับช่างหลายคนใช่ไหมพองานวันนี้เสร็จว้าหมดแรงอันนี้เราความเป็นมนุษย์ไงแต่พระเจ้าของเราไม่มีหมดแรงเอเมนไหมครับโรรองไม่เคยจํากัดเลยและเมื่อพระเยซูสําเร็จบนไม้กางเขนนั้น ันที่สามพระองค์ได้ฟื้นขึ้นมานั่นหมายควาว่าอะไรคำสาปแช่งความตายการขัดสนความอดสูสิ่งต่างๆที่เราเจอเจอเนี่ยพระองค์บอกว่าพระองค์ไทยหมดแล้วหาเลลรู้ยะเรียบร้อยหมดแล้วสำเร็จแล้วสิ่งที่เราทำก็คือเข้าไปรับเอากับพระเยซูไม่จะบอกโอ้ย oh, เราต้องมาทำเองเราต้องมาทำเองที่เ้างไม่ใช่ทำไมผมพูดอย่างนั้น แผ่นดินบรรทัศสัญญาของาเา้าเมื่ออิสราเอลเข้าไปพระองค์สัญญากับอับราฮัมบอกว่าพระองค์จะประทานแผ่นดินบรรทัสัญญาให้เขาและพระองค์ก็บอกไว้ในพระวนจนะก็บอกว่าท่านจะเข้าไปในเรือนที่อะไรครับไม่ได้สร้างฟังดีๆนะบ้านผมเนี่ยต้องสร้างแในชีวิตาฝวิญญาณของเราเราไม่ต้องสร้างบ้านเพราะอะไรพระเยซูทำให้เสร็จแล้ว หวังต่อบอ่อน้ำที่ท่านจะเข้าไปกินท่านไม่ได้ขุดแต่บอ่อน้ำนั้นมันเกิดมาจากภายในที่ไหลล้นออกมาเพราะเป็นการงานของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับนี่คือผลพระวิญญาณของพระเจ้าที่เกิดขึ้นผลพระวิญญาณไม่ใช่หมายว่าเราพยายามจะบีบเบ่งมันออกมาความรักต้องออกมาเอสันดิสุขต้องออกมาเอผมเคยถูกสอนอย่างนี้นะ เป็นริเสเซียนนะหนึ่งต้องอธิษฐานซึ่งสิ่งเหล่านี้ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะพี่น้องแต่พี่น้องฟังต่อไปอย่าอย่าอย่าฟังประโยคเดียวต้องเฝ้าเดียวถ้าคนไหนไม่เฝ้าเดียวไม่มีมาตรฐานต้องอดอาหารอธิษฐานถ้าจะให้ดีอดทุกวันเพื่อหัสผมก็เอาใจเลยนะพี่น้องก็อดจริงๆนะพ่อพ่ยายเรู้ดีคือผมอดจนผอมอ่ะ จนอาอนจารย์เดฟแต่ก่อนเนี่ยเราเราจะไม่เรียกผมว่าหมักเหลืองอะจนผอมเราฟังต่อนะแล้วหลายครั้งนะถ้าหากสมมติว่ากำลังรับใช้พระเจ้าอยู่ดีๆแล้วบอกว่าที่บ้านมีปัญหาแล้วเราต้องออกไปทำงาน เพื่อที่จะเอ,อ่ออาจจะส่งรายได้ไปให้ครอบครัวบ้างแล้วก็ยังมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าอยู่แต่พี่น้องหลายคนจะมองได้สายตายที่บอกว่าอันเนี้ยตกจับมาตรฐานโอ้โหเรารู้สึกว่าเราก็ยังรักพระเจ้าอยู่แต่ว่าไอ้ความจําเป็นที่เราเองต้องหาไรายได้เพื่อจะไปส่งครอบครัวเนี่ยพี่น้องถ้ามันตกมาตรฐานขนาดนั้นแสดงว่าอะไรเรากําลังเอาความประพฤติของมนุษย์เนี่ยเป็นตัวเกณฑ์แล้วว่า ถ้าเธอจะเป็นคริสเตียนนะเธอต้องอยู่อย่างนี้นะอันนี้ไม่ใช่หลักการพระคัมภีร์นะครับพระคัมภีร์ของพระเจ้าคือเีซัสบวกศูนย์เท่ากับพอเพียงเอเมนไหมครับงั้นถ้าเกิดว่าเราโอนเนี่ยโอ้โหเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ถูกคอนโทรลได้ง่ายเหรอถ้าเธอไม่ทำอย่างนี้นะเธอตำมานตฐานเธอไม่ดูอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะพี่น้องผมอยู่อย่างนั้นมามาแล้วไม่ใช่ไม่เคยนะครับ แต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่หลายอย่างนะผมก็ถูกสร้างชีวิตมาด้วยเหมือนกันแต่ผมกําลังบอกว่าพระคุณของพระเจ้าและพระคาของพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราเองนั้นต้องไปควบคุมคนอื่นพระเยซูคริสต์ให้เรามีเสรีภาพในความจริจรงของพระเจ้าและดําเนินชีวิตด้วยความรักที่เรามีต่อพระเจ้าเราไม่ได้มาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ แต่เราเองนั้นมีเสรีภาพในพระเจ้าในพระวจนะของพระเจ้าเองไหมครับพี่น้องเมื่อผมค่้ควรพระวจนะพระเจ้านะหลายครั้งผมรู้เลยว่าพี่น้องรู้ไหมพระเจ้ารักพี่น้องเนี่ยตั้งแต่พี่น้องยังไม่รู้จักพระเจ้าทําไมพูดอย่างนั้นพระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์ในขณะที่เรายัางเป็นคนบาปอยู่นั้น เ้าไม่ได้ร <Dans> ักเราเพราะตอนนี้เราเรียนจบศาสนศาสตร์ไม่ได้รักเราเพราะว่าเราเองเป็นผู้รับใช้ไม่ได้รักเราเพราะว่าเราเองนั้นขยันแปะกัดแจกใบปลิวไม่ได้รักเราเพราะว่าเราเองนั้นเป็นคนเอาจริงเอาจังไม่ใช่การรับใช้เป็นเรื่องดีการแจกใบปลิวเป็นสิ่งที่ควรทําสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรทําเพราะเราสํานึกในพระคุณของพระเจ้าแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเหตุทําให้พระเจ้ารักเรามากขึ้น เพราะพระเจ้ารักเราอยู่แล้วเราเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าเราเป็นลูกสาวของพระเจ้าเราเป็นลูกชายของพระเจ้าเราเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานเองไหมครับพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าหรือผู้นำที่นี่ไม่มีหน้าที่จะไปควบคุมพี่น้องแต่พี่น้องกับพระเจ้า ต้องเดินกับพระเจ้าด้วยหัวใจที่รักพระเจ้าผมกับทีมผู้รับใช้พระเจ้ามีหน้าที่ก็คือป้อนความจริงของพระวจนะพระเจ้าให้พี่น้องให้พี่น้องเติบโตขึ้นและพี่น้องอย่าเพียงแต่ฟังในวันอาทิตย์เท่านั้นต้องรักในการอ่านพระวจนะพระเจ้าและเติบโตให้พระวิญาพระเจ้าสอนเราอ่านพระคัมภีร์เพื่อเราจะเข้าใจมีใครไม่มีพระคัมภีร์ยกมือขึ้นครับมีไหมมีไหม น้องมีไม่กล้ายกใช่ไหมเดี๋ยวจะพระกมปีให้นายยกมือแล้วยังเขียดยังไม่มีใช่ไหมเอาละเดี๋ยวจะเอาเล่มใหญ่ให้เดี๋ยวจะให้คุณรูศีลเตรียมให้นะพี่น้องเราต้องอ่านพระคำของพระเจ้าเราต้องเข้าใจพระคำของพระเจ้าเพื่อเราเองนั้นจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าเองนั้นต้องการอยากให้เรารู้จักว่าความรักที่พระเจ้ามีกับเรานั้นเป็นยังไง และพระกามีจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเราด้วยว่าตอนนี้เราเป็นใครเราเป็นใครเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นใครเราเป็นคนที่ชอบทำแล้วเราเป็นใครเราเป็นคนที่พระเยซูไถ่แล้วเราเป็นใครเราเป็นทายาทของมคริ์เรียบร้อยแล้วเราเป็นใครเราจะได้รับมรดกจากพันธสัญญาของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์เราเป็นใครเราจะเป็นคนที่ไปสวรรค์ไงเอาเลยูยาเอเมนไหมครับ แล้วเราเป็นใครเราจะเป็นคนในการเกิดผลของพระเจ้าผ่านชีวิตในพระเยซูคริสต์ของเราไงเอมเอมนไหมครับไม่ใช่เราบอกโอ้มารู้จักพระเจ้าสักหกเดือนเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปใหม่ดีกว่าไม่ใช่นะพี่น้องเราต้องรู้จักพระเจ้าเพราะพระเจ้าเองเป็นพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่เพียงพอสำหรับชีวิตของเราเดือนที่แปดนะครับหนึ่งมงกุฎัตร,รบทที่หกข้อสามสิบแปด และในปีที่11ในเดือนอะไรบูนซึ่งเป็นเนที่แปดพณิเวศนั้นก็สําเร็จหมดทุกส่วนและสําเร็จตามรายการทั้งสิ้นพระองค์ทรงสร้างปฏิเวศนั้นเปีผมไม่ได้ดูในเนื้อหารอบๆแต่กําลังจะโฟกัสไปที่เขาถือเดือนเดี๋ยวเดือนอาบีบเดี๋ยวเดือนนิสานเดี๋ยวเดือนเอธานิมเดี๋ยวเดือนบูคือไป เอาเดือนเป็นกิจจะลักษณะเป็นกฎเกณฑ์หมดว่าเนี่ยต้องนั่นนี้เดือนไม่พอพี่น้องฤดูหรือว่าเทศกาลเขาไปจดจ่ออยู่เทศกาลปัสกาเทศกาลเพนเทคอสเทศกาลยูเพิงและคนเหล่านี้เนี่ยพี่น้องกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีพระเยซูอยู่ในนั้นไม่เกิดประโยชน์เลยสิ่งที่อิสราเอลทำคืออะไรครับ เมื่อถึงในเดือนฤุด,ดูการอยู่เพิงเขาจะออกมาจากบ้านเลยออกมาจากบ้านแล้วก็ไปตัดใบไ,ไม้แล้วก็มาอยู่เพิงเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีที่มันไม่ได้มีศูนย์กลางข่าวประเสริฐของพระเยซูเลยอาจารย์เปโลจึงบอกว่านี่แหละมันไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์เปโลต้องการให้พี่น้องกราเทียกลับไปทํา เพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอาจารย์บอโลเคยทํามาก่อนแล้วอาจารย์บอโลเนี้ยเป็นฟาริสีที่เคร่งครัดเป็นศิษย์กาลิเอลแล้วเคร่งครัดขนาดไหนจับคิเสียนที่ตอนนั้นเนี่ยเชื่อพระเยซูแล้วติดตามพระเยซูอาจารย์ตอนนั้นชื่อเซาโลไปจับคิเสียนมาทําร้ายไม่พอจับไปขังคุกบางคนฆ่าเลยตอนที่คนเอาก้อนหินคว้างสเตเฟน คนที่เฝ้าเสื้อผ้าก็คือเซาโลอาจารย์บอลโรู้สิ่งเหล่านี้เยอะแยะมากกว่าเราเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นปัสกาไม่ว่าจะเป็นเพนเทคอส์ไม่ว่าจะเป็นอยู่เพิงรู้หมดเลยแต่อาจารย์บอลโรบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอยากเยื่อเลยไม่มีความหมายเลยพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาเดิมก็คืออยากเยื่อหมายว่าเป็นมูลสัตว์ไปเลยมันหนักกว่าขยะอีกนะ ทำไมอาจารย์เปาโลถึงไม่อยากให้พี่น้องก,กราเทียกลับไปแบบนี้ล่ะมันมีสาเหตุครับสาเหตุก็คือในขณะที่อาจารย์เปา,าปโลเนกำลังจะเดินทางไปที่ถนนดามัสกัสไปเมืองดามัสกัสเพื่อที่จับอะไรคริเสเตียนไปขังไปข่มเหงวันนั้นขณะที่เดินทางอยู่แสงจากฟ้าลงมามาที่อาจารย์เซาโลขี่หรือว่าเซาโลขี่เนี่ย ตกใจตกใจก็ทำให้อาจารย์บรูตตกจากหลังม้าตอนนั้นชื่อว่าซาโลใช่ไหมตกหลักจากหลังมา้าแล้วก็มีเสียงหนึ่งบอกว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงคิดจะจักทาไมใช่ไหมไม่ใช่ซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทําไมถ้าหากเปาซาโลถามตอนนั้นเนี่ยซาโลอาจจะถามว่า ไม่ได้ไม่ได้ข่มเหงพระเยซูเลยนะพราะตอนนี้กําลังจะไปจับคริสเซียนไม่ได้ไม่ได้ไปข่มเหงพระองค์เลยสาโลอาจจะอยากพูดอยู่แต่ไม่มีโอกาสพูดเราเข้าใจตรงนี้ก็คือว่าพระเยซูบอกว่าคริสจักรคริสเสียนพี่น้องที่อยู่นะั้นเป็นเหมือนพระองค์เลยอะ่ะนั่นหมายว่าพระองค์ทรงรักเรามากขนาดไหนทํากับพี่น้องคิสเตียนทํากับคริสจักรเหมือนกับทํากับพระเยซูเลย ในตอนเนี้ซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทําไมซาโลตาบอดไปสามวันแล้วนีสามวันเนี่ยไม่รู้พระเจ้าสอนอะไรเขาคือตาบอดเนี่ยอะไรไม่ต้องเห็นในโลกละฟังแต่เสียงพรงก็พอตาบอดอยู่สามวันเลยหลังจากคงจะเข้าใจพระคุณพระเจ้าเพราะาพระเยซูพูดกับซาโลโดยตรงสอนพระคุณพระเจ้าเรียนรู้จากข่าวบันเสดที่แท้จริง ตัวตนของพระเยซูปเป็นยังไงทําไมพระเยซูถึงมาพบกับเขาน้องหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากสามวันแล้วเนี่ยอานาเนียที่พระเจ้าใช้ให้มาอธิษฐานเผื่อเซาโลเซาโลตาดีหลังจากตาดีพี่น้องเขาทําอะไรรู้ไหมครับลุกขึ้นประกาศเลยโอ้โหเนี่ยเปลี่ยนคนละคนเลยจนสิทธิ์ในคนที่เคยรู้จักเซาโลเนี่ยจะฆ่าเซาโลที่เมืองดามัสกัส สิ่งเหล่านั้นก็เลยย่อนซาโลลงมาจากกำแพงแล้วให้ซาโลหนีแต่ที่ผมพูดเพื่ออยากให้พี่น้องเข้าใจว่าซาโลที่เคยเป็นฟาริสีที่เขาเองในเข้าใจฤดูการเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัสกาไม่ว่าจะเป็นเพนเดคอสไม่ว่าจะเป็นอยู่เพิงสิ่งเหล่านี้ซาโลเข้าใจดีหมดเลยถ้ามันดีจริงพี่น้องทำเลยผมเคยทำมาก่อนมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม ทาแล้วมันจะได้กลับไปสู่บัญญัติของโมเสสอีกเอาเลยเต็มที่แต่ขาเป็นอย่างนั้นไหมสโลกับไฟขึ้นหัวเลยบอกว่าพี่น้องกาลเทียบที่สามข้อที่หนึ่งถึงสามนะพี่น้องที่ไปอ่านท่านช่างโง่เขลาสิจริงอู้ด่าแรงเลยพี่น้องผมยังไม่เคยเล่มไหนเลยที่อ่านมา่กยมีเล่มไหนที่อาจารย์บอลรู้สึกงุดหยิดมากต้องใช้คําแรงเลยบอกว่า ท่านเป็นคนที่รู้จากพระเจ้าท่านเองเนี่ยทราบซึ้งในพระคุณพระเจ้าอยู่แล้วจะกลับไปยึดถือสิ่งเหล่านั้นอีกทําไมล่ะเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันเมื่อเราเองมีโปรองที่เพียงพอแล้วเราไม่ควรจะไปยึดถือวันยึดถือเดือนยึดถือปีสิ่งเหล่านี้แต่ให้เรายึดถือพระเยซูคริสต์ยึดพปรองไว้ไม่ใช่หรือดูการท่านั้นปีสบาโตอีกเลวีนิติบทที่ยี่ห้าข้อสี่พี่น้องดูตามไปนะครับ แต่ในปีที่เจ็ดนั้นเป็นปีสบาโตจงให้เป็นดินหยุดพักสงบเป็นปีสบาโตแด่พระเ,เจ้าเจ้าเยาวานพืชในนาหรือฤทธิ์แขนงสวนองุ่นของเจ้านี่คือสิ่งที่อิสราเอลเนี่ยเขาก็จะมีว่าอปีที่เจ็ดไม่ทํางานละที่นาก็จะปล่อยล้างไว้โดยในความหมายแท้จริงก็คงจะเป็นประโยชน์กับดินด้วยเช่นเดียวกันดินก็อาจจะได้รับความอุดมสมบูรณ์แต่ความหมายที่ พระวจนะของพระเจ้าบอกตอนนี้ไว้ก็คือว่าอย่าให้เราเองไปโฟกัสขนบธรรมเนียมประเพณีหรือการถือเดือนถือปีเนี่ยจนเราลืมความจริงในพระคุณของพระเจ้าจนลืมความจริงว่าคําตอบที่แท้จริงที่เพียงพอเนี่ยไม่ใช่การไปยึดถือสิ่งเหล่านั้นแต่ต้องยึดถือพระเยซูคริสต์เข้าใจในข่าวประเสริฐและพระคุณของพระเจ้าจริงๆอย่าเอาความคิดของตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่เอาถ้อยคาของพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง ในความคิดของเราเราอาจจะถูกสอนมาหรือเราอาจจะมีประสบาการณ์ต่างๆมากมายในพระเจ้าแต่นั้นไม่ได้เป็นด็อกทีนไม่ได้เป็นหลักข้อเชื่อไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องยึดไว้แต่สิ่งที่เราต้องยึดไว้ต้องกันกองจากพรเจชนะของพระเจ้าเหมือนหลายคนบอกว่าอยู่ๆทุสวคนมาปรากฏตัวแล้วก็พยากรณ์เรากกลักบกยบอกว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคิดเสียนทุกคนถ้าคนนั้นจิตวิญญาณดีทูตสวรรค์ต้องมาปรากฏตัวกับเขามันไม่ใช่นะพี่น้องมันไม่ใช่หรือบางครั้งบอกว่ามีคนพยากรณ์มาบอกว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นต้องแต่งงานกับผู้หญิงเสื้อแดงเท่านั้นถ้าไม่ใช่ผู้หญิงเสื้อแดงผิดน้ำพระทัยของพระเจ้าเสร็จเลยครับอันนี้ไม่ได้ว่าลุงนะ ไม่ว่าลุงนะอันนี้คนนี้ใส่เสื้อแดงเพื่อที่เกี่ยวดะไม่ได้ต่อว่าลุงนะที่ใส่เสื้อแดงมาหรือบางคนบว่าน,นี่ต้องไปต้องไปแต่งงานกับคนนี้บอกว่าวอธิษฐานขับพระเจ้าโอพ้พระเจ้าขอวันนี้ถ้าเกิดคนนั้นเป็นน้ำมะไใยของพระเจ้าขอพระเจ้าให้เขาใส่เสื้อสีเหลืองมาเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเดินมาใส่เสื้อสีเหลืองแต่เขามีครอบครัวแล้วมันก็ผิดหลักการของพระเจ้าใช่ไหม ฉะนั้นเนี่ยอย่าไปดูเอาประสบการณ์มาเป็นตัวหลักข้อเชื่อเราเคยบอกว่าโอเนี่ยเราเคยมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฉะนั้นพระเจ้าต้องทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้กับคนทุกคนแบบนี้ไม่เป็นแบบนี้มันไม่ใช่นะพี่รองเราต้องเอาพระวจนะของพระเจ้าเป็นเป็นแกน่นแกนฉะนั้นเนี่ยรัฐที่สอนผิดเนี่ยมันมีเยอะมากเลยเพราะอะไรครับเอาประสบการณ์ส่วนตัวเอาคําพยากรณ์มาเมื่อเช้าผมได้ดู ที่ที่หนึ่งพยากรโอ้โหพี่น้องเอาพยากรมาเป็นมากกว่าคําเทศเอีกอะมากกว่าการเทศนาในพระคัมภีร์อีกการเผยจนะเป็นเรื่องที่ดีนะพี่น้องแต่การเผยโพยชนะพระเจ้าไม่ใช่ถ้อยคําของพระเจ้าการเผยชนะต้องคููกันกองด้วยถ้อยคําของพระเจ้าและการเผยชนะที่ถูกต้องต้องอยู่บนพื้นฐานไม่ขัดแย้งกับโพยชนะของพระเจ้า ฉะนั้นเวลาการเผยพฉะนจ้นจึงต้องมีการกลั่นกรองด้วยว่าไม่ใช่ใครจะออกมาพูดโอ้เราเชื่อไปหมดเลยไม่ใช่เราต้องดูว่าขัดแย้งกับพระเจ้าหรือไม่นะครับโครลสีบที่สองข้อ20บอกว่าถ้าท่านตายในประคฤ์พ้นจากวิญญาณต่างๆแห่งสากลจักรวาลแล้วเหตุไฉนท่านจึงมีชีวิตอยู่เหมือนกับว่าท่านยังอยู่ในฝ่ายโลกยอมอยู่ใต้บัญญัติต่างๆอันเป็นหลักธรรมและคําสอนของมนุษย์ ภาพของพระเจ้าตอนนี้บอกอะไรเหตุชนไหนท่านจึงอยู่เหมือนกับท่านยังอยู่ฝ่ายโลกต้องการอยู่ฝ่ายโลกคือแระยอมอยู่ใต้บัญญัติต่างๆกฎเกณฑ์นั้นกฎเกณฑ์นี้ที่มนุษย์เขียนขึ้นมาแต่พระเจ้าบอกว่าท่านมีเสรีภาพในพระเยซูคริสต์เป็นเสรีภาพแห่งความรักเป็นเสรีภาพแห่งความจริงเป็นเสรีภาพที่เราเองนั้นสามารถทําทุกสิ่งได้แต่อยู่ภายใต้เสรีภาพความรักของพระคริสต์ ไม่ใช่เราสามารถทำทุกสิ่งได้โดยจํทำอะไรก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่แต่เราต้องอยู่ในเสรีภาพที่พระเจ้าได้กําหนดไว้ในพระเจะะของพระเจ้าฮิบรูบทที่7ข้อที่8ปดไม่ต้องมาดูด้วยกันพระบัญญัติที่มีอยู่เดิมนั้นฟังดีๆนะครับที่น้องหลายคนที่ดูแล้วเป็นคนเคร่งศาสนาดูดีๆ อธิษฐานต้องท่านี้นะถ้าไม่ท่านี้ไม่วิญญาณจะชูมือนมัสการต้องต้ององศานี้เท่านั้นถ้าไม่องศานี้เนี่ยไม่ใช่จะใส่เสื้อมานามัสการต้องสีขาวถึงจะบริสุทธิ์ถ้าใส่สีดําไม่ได้อันนี้พี่น้องดูดีๆด,ดูตรงนี้พระบัญญัติที่มีอยู่เดิมนั้นฟังนะครับพระบัญญัติที่มีอยู่เดิมนั้น ก็ได้ยกเลิกไปเพราะขาดลิทธ์และไรประโยชน์ทิบรูบวรเจ็ดข้อสิพระบัญญัติที่มีอยู่เดิมนั้น <Heh S 1> ก็ได้ยกเลิกไปยกเลิกไปจะมาใช้ไหมครับไม่มีกฎระเบียบไหนที่ยกเลิกไปแล้วเหมือนไม่นานมาเนี้ยมีกันมาที่การ,าการบอกว่าจะมีการยกเลิกอ่า ฉบับคอสชอที่จะยกเลิกสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดภาคและศึกษาธิการจังหวัดคณนะคุณครูก็เลยไปยื่นหนังสือบอกว่าอย่ายกเลิกเลยเพราะว่ามันเกิดประโยชน์คำว่ายกเลิกหมายว่าถ้ายกเลิกไปเสดว่ามันไปหมดเลยนะครับแต่พระคำของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าพระบัญญัติที่มีอยู่เดิมนั้นหมายถึงอะไรรรมบัญญัติของโมเสส ก็ได้ยกเลิกไปเพราะขาดฤทธิ์และไรประโยชน์ทีนี้เรามาดูพระคุณมีอยู่แล้วมีฤทธิเดชและได้ประโยชน์พระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าคืออะไรเจส US บวกศนย์เท่ากับพอเพียงได้ประโยชน์ทำไมเราจึงต้องกลับไปปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นด้วยกำลังของเราซึ่งเราทำไม่ได้ เพื่อจะให้พระเจ้าพอใจในเมื่อเราเองรู้ว่าพระเจ้าพอใจในพระเยซูคริสต์และพระองค์เองนั้นให้พระเยซูคริสต์มาทาเหตุการณ์นี้หลักเลยก็คือการไถ่บาปเราต้องจดจ่ออยู่ที่พระเยซูและการไถ่ของพระองค์และขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายและทําให้เรารู้ว่าไม่เพียงแต่ในโลกนี้เท่านั้นแต่เราจะรับผลพวงด้วยวันนั้นที่พระเยซูเสด็จกลับมาเราทุกคนจะฟื้นขึ้นมาจากความตาย และรับกายใหม่ในพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่เราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าจะต้องสนใจข้อสุดท้ายของประกันที่หนึ่งนะครับโครโรสีบทที่สองข้อที่สิบหกพี่น้องบอกโอ้ดีใจข้อสุดท้ายแล้วจ้า์วันนี้จะได้กินก๋วยเตี๋ยวแน่นอนโอ้ยใจเย็นๆตอนนี้น้ำยังไม่ร้อนเส้นมันยังไม่นุ่ม โคโีบทที่สองก็สิบกเหตุฉะนั้นอยาให้ผู้ใดพิบากษาปรักปรำท่านในเรื่องการกินการดื่มในเรื่องงานเทศกาลวันต้นเดือนหรือวันสบาโตพี่น้องถ้าเขาถือและเขารักพระเจ้าก,ก่อนแล้วแต่เขาแต่หมายว่าอาจารย์บอโรบอกว่าอย่าให้สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุทำให้เราเองนั้นต้องไปทะเลาะกันแต่ว่าให้เราเข้าใจความจริงของพระเจ้าคือพระเจ้าไม่ต้องการให้เราไปถือสิ่งเหล่านั้นอีกแล้วแต่ให้เรายึดเอาพระณของพระเจ้า และรู้ว่าพระเยซูคริสต์ก็เพียงพอประการที่สองครับข่าวประเสริฐแพ้ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงพระเยซูบวกศูนเท่ากับเพียงพอเพราะว่าข่าวประเสริฐทาให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงพระเยซูเป็นข่าวประเสริฐแท้ที่ทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงรู้ได้ยังไงเมื่อกี้ผมมีการได้ยกชีวิตของอาจารย์ปอลไปแล้วว่า อาจารย์โบโลที่แต่ก่อนเคยข่มเหงคริสเตียนแต่กลับกลายมาเป็นประกาศให้คนมารู้จักคริสเตียนรู้จักพระเจ้ารู้จักพระเยซูเพราะว่าอะไรข่าวบาระรเสพราออะไรพระเยซูที่รู้จักพระเยซูเมื่อพบกับเซาโลชีวิตเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยกลายเป็นเปาโ,โลที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อสิบสามในพระองค์นั้นในพระองค์คือใครครับในพระเยซู ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านได้ฟังสัจ,จวาทะวาทะคือคำพูดสัจจะคือความจริงคือข่าวประเสริฐเรื่องอะไรครับความรอดของท่านและท่านได้วางใจในพระองค์ได้รับการผนึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญานั้น่น้องมาพิจรารณาดูทีละวัคในพระเยซูท่านทั้งหลายได้ฟังความจริงของพระเจ้าหรือข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐคืออะไร ข่าวประเสริก็คือมีผู้เดียวที่จะนำไปถึงซึ่งความรอดได้คือพระเยซูเท่านั้นไม่มีทางอื่นเลยไม่ว่าจะทำบุญมากขนาดไหนไม่ว่าจะไปสร้างกุฏิกรรมการประเรียนหลายหลังขนาดไหนไม่ว่าจะไปบูชารูปอะไรต่างๆมากมายขนาดไหนไม่ว่าจะไปนั่งนุ่งหม่มสีขาวในป่า20ปีก็ไม่ได้เป็นทางแห่งความรอดทางความรอดทางเดียว พระเยซูเท่านั้นและวันนี้พระเยซูลักทุกคนพระองค์มาตายไถ่บาปเราเมื่อสองพันปีและวันนี้เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราจะรับเอามรดกจากพระเจ้าเป็นลูกพระเจ้าไปสวรรค์กับพระองค์ร่วมรับศักดิ์ศรีร่วมกันกับพระองค์ดีไหมดีผมก็รับแล้วพี่น้องไม่ได้เสียอะไรเลยไม่จำเป็นจะต้องเอาเงินมาเสียค่าขาย พระเยซูไม่มีค่าขายไม่มีค่าครูไม่มีอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่เชื่อด้วยใจรับได้ปากรับเลยดีไหมครับยอดเยี่ยมเลยนี่จึงเป็นเหนตุทำไมเราไปประกาศข่าวประเสริฐนี่เราไม่ต้องกลัวบอกว่าโอ้เราไปง่ายกว่าขายปุ๋ยด้วยเนาะขายปุ๋ยเนี่ยเรายังต้องบอกเนี่ยโอ้เราอุตส่าห์ บรรยายสปปรสพคุณมาโอ้มันดีนะมีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมมีไนโตรเจนโอ้เดียยอย่างดีเลยใส่วันนี้โตพรุ่งนี้แต่ช้าก่อนโอ๋ยมีราคานะ500บาทถึงจะขายแต่พระเยซูบอกว่าพระเยซูดีแต่ไม่ต้องจ่ายเลยเออเอ๊ะครับโอ้ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูดีขนาดนี้ไม่ต้องจ่ายเลยอะแล้วไม่ใช่แค่โลกนี้นะเราไปได้อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าโอ้โห ปุ๋ยนี่เพียงแค่ต้นไม้มันงามออกดอกออกผลซึ่งขอบคุณพระเจ้าที่มีปุ๋ยดีๆแต่พระเยซูก็ดียอดเยี่ยมและไม่ต้องจ่ายเงินเอเมนไหมครับแซวกันเล่นๆนะครับอย่าถือสาดนวะิวรุที่สิบสีก็ที่แล้วข้าพระเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งเหาะไปในท้องฟ้าเพื่อประกาศข่าวประเสริฐอันเป็นอมตะแก่ชนชาวโลกทั้งปวงทุกเผ่าพันธุ์ทุกชาติทุกภาษา พี่น้องที่รักนี่คือข่าวประเสริฐที่เป็นอะไรครับอม,มาตะาคือเนื้อรันดอนเป็นอม,มาตะคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอม,มาตะก็คือไม่ตายไปเป็นอม,มาตะาคืออยู่ยงคงกระพันเป็นอม,มาตะาคือชั่วนิรันด์ฮาเลลูยานี่คือความจริงข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่พระเยซูมาตายบนไมก้กางเขนเพื่อมนุษย์และมนุษย์ผู้ใดที่วางใจในพระองค์ผู้นั้นมีชีวิตนิรันด์ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าประการที่สามประการสุดท้ายแล้ว ใครที่หิวกว๋วยเตี๋ยวนะจะได้กินแล้วประการที่สามผู้ที่ต้อนรับยอมรับด้วยใจยินดีพี่น้องกาลาเทียเนี่ยยอมรับข่าวประเสริฐด้วยความยินดีเพราะอะไรครับตอนอาจารย์ปรมรบประกาศเนี่ยอาจารย์ปรมไม่สบายคือล่อแร่อาการล่อแร่แต่พอมาถึงที่เมืองการาเทียพี่น้องต้อนรับขับสู้อย่างดีเลยเหมือนกับที่เราอ่านไปในพระเจะองพรมเจ้า และจากโปรลบอกว่าท่านไม่ได้รังเกียจข้าพเจ้าแต่ท่านต้อนรับข้าพเจ้าเหมือนกับเทวทูตของพระเจ้าและเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์คำว่ารังเกียจในตอนเนี้ภาษากรีกนะครับให้ความหมายว่าบ้วนทิ้งเหมือนเวลาเราเคี้ยวหมากฝรั่งนะแล้วแบบว่ามันหมดหมดน้ำหมดน้ำตาลแล้วหมดมันหวานแล้วแล้วก็ขายออกภาษาเดิมให้ภาพแบบนี้เลยว่า พี่น้องกาลาเทียเนี่ยไม่ได้ขายอาจารย์โบโลไม่ได้บ้วนทิ้งอาจารย์โบโลแต่ต้อนรับขับสู้อย่างดีแล้วก็เมื่ออาจารย์โบโลประกาศข่าวระนเสิฐเขาต้อนรับข่าวระเสฐของพระเจ้าด้วยความตื่นเต้นเลยโอ้ของพระเจ้าวันนี้เชื่อพระเยซูพี่น้องสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นกับเรามาแล้วและสิ่งนั้นมันต้องอยู่กับชีวิตของเราด้วยเองไหมครับอย่าให้มันไฟมันมอดถ้ามันมอดวันนี้ต้องเติมเบนซินเข้าไปและจุดไฟใหม่เองไหมครับ เมื่อจุดไฟมันก็จะลุกขึ้นมาเอเมนไหมครับถ้ามันไม่มีเบนซินมาฟังคิดจักรของเราเราจะเป็นน้ํามันเบนซินแล้วหลังจากนั้นครูจะจุดไฟเผาเลยให้มันลุกชดช่วงนะไม่ใช่เผาคนนั้นนะให้มันลุกชดช่วงคือมันมีไฟของพระเจ้าเอเมนไหมครับงั้นถ้าเราไม่มีไฟต้องฟังถ้อยคําของพระเจ้าและไฟมันลุกชดช่วงขึ้นมาในชีวิตของเราเพราะนี่คือข่าวประเสริฐของพระเจ้า ข้อสุดท้ายจริงๆพี่น้องลูกาบทที่สิบข้อสิบหกผู้ที่ฟังท่านทั้งหลายก็ได้ฟังเราผู้ที่ไม่ยอมรับท่านทั้งหลายก็ไม่ยอมรับเราผู้ที่ไม่ยอมรับเราก็ไม่ยอมรับผู้ที่ใช้เรามาพี่น้องนี่คือข้อบระกัมบมีที่เปิดเผยความจริงของพระเจ้าบอกว่าทุกครั้งที่เราเมีอกาสได้ไปประกาศขา่าวประเสริฐหรือแบ่งปันความจริงของพระเจ้าหรือไปในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าพระเจ้าสนับสนุนมือของเราแน่นอน และคนนั้นก็จะต้อนรับด้วยความชื่นชมยินดีและบางคนที่เขาไม่ต้อนรับก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ข้อนี้เปิดเผยให้เรารู้ว่าถ้าคนนั้นเขายอมรับเราเขาก็ยอมรับพระเยซูคริสต์และถ้าเขายอมรับพระเยซูคริสต์ก็เหมือนยอมรับพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงใช้พระองค์มาเช่นเดียวกันนี่คือข่าวบระเสริฐของพระเยซูคริสต์ที่ทําให้เรารู้ว่าพระเยซูบ,บวกศูนย์เท่ากับเพียงพอเพียงพออย่างไรวันที่หนึ่งเราไม่ต้องกลับไปหาสิ่งเดิมอีกประการที่สอง เราเองนั S <S ้นมีข่าวประเสริฐแท้ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตและประการที่3ข่าวประเสริฐนี้เราต้อนรับด้วยความยินดีให้เรามีโอกาสได้ที่ฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเพียงพอสำหรับลูกไพ่คาของพระเจ้าเพียงพอสำหรับลูกที่จะทำให้ชีวิตของลูกรับการเสริมสร้างและขอบพระคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะทำให้ชีวิตของลูกนั้นเติบโตขึ้นพระองค์จะเปิดเผยความจริงของพระเจ้าให้ลูกได้เข้าใจ และลูกขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกค่อยคของพระเจ้าที่อยู่ที่นี่โะรงเจ้าไม่มีสิ่งใดที่จะมีค่ามากกว่าโะรงอีกแล้วแล้วเราขอเป็นคนหนึ่งที่จะยึดเอาพระเจ้าไว้แล้วอยึดเอาพระเจ้าและจดจ่ออยู่ที่โะรงการงานของโะรงการไถยของโะรงโพรงทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเพียงพอสำหรับลูกขอบพระคุณพระเจ้าโอ้พระเจ้าขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกคนที่มาที่นี่ที่ยังขาดอยู่นั้น ขอพระองค์สรงเป็นพระเจ้าพุทเติมเต็มในชีวิตของเขา พระองค์ทรงเติมเต็มในชีวิตของเขาเขาขาดเงินพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เติมเต็มเขาขาดสุขภาพที่ดีพระเจ้าเยียวยารักษาโอ้พระเจ้าเขาขาดเป้าหมายในชีวิตพระองค์ทรงเป็นเป้าหมายชีวิตของเขาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าบุ้ทรงสมบูรณ์ในชีวิตของเขาโอ้พระเจ้าวันนี้เรารับการเยียวยารักษาเรารับชัยชนะที่มาจากพระเจ้าเรามีพระเยซูก็เพียงพอความุณพระเจ้าสำหรับความเชื่อที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้ชีวิตของเรานั้นมีความเชื่อในพระองค์ พระองค์ได้เปิดตาใจให้เราได้รู้จักพระองค์ขอบคุณพระวิญยาบริสุดขอบคุณพระวิญยาบริสุดขอบคุณพระวิญยาบุิสุดของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเรามีกันได้ลุกขึ้นยืนนมัสการพระเจ้าด้วยกันสักเพลงหนึ่งพระองค์ทรงเพียงพอสำหรับชีวิตของเรา